่นเดียวกันค่ะตอนที่น้องบอลป่วยนักคอมก็ดูแลมากมายเหมือนกันตอนนั้นป่วยเป็นอะไรอะคะคือชีวิตผมร่างกายผมใช้เยอะไปค่ะใช้เยอะไม่เคยป่วยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลวันนั้นคือแบบร่วงคือร่วงเลยแบบไข้ขึ้นร่างกายมันอ่อนล้าเพราะเราทำงานมากไปใช่ครับก็เข้าโรงพยาบาลบอกเขาว่าไปหาหมอบ้างนะไม่เป็นไรหรอกพ่อผมแข็งแรงระวังนะเวลามึงล้มทีจะล้มหนักเลยนะมาล้มก็หนักเลยหมอบอกหูถ้าอีกนิดนึงมันช็อกเลยก็คือไข้สูงใช่ฮะแล้วนักคอมดูแลโอ้โหเช้าถึงเย็นถึง7โมงเช้ามาแล้วฮะ7โมงเช้ามาแล้วเด็กก๋วยเตี๋ยวเด็กมึงกินเลยเจ้านี้อร่อยมากผมอยากให้สนิทกับใครสักคนในนี้แล้วจะได้รู้ว่าเขาจะขนาดไหนค่ะนี่เรื่องจริงฮะให้สุดพลังมาก7โมงเช้าแล้วคิดดูว่าเรานอนโรงพยาบาลหมอเดี๋ยวหมอเวรเดี๋ยวเข้าแล้วเดี๋ยวเวลาเลือกเข้าตีสองมาเข้ามาดูเดี๋ยวว่าความดันก็เราจะหลับเจ็ดบอกเนี่ยมากินแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเจ้านี้อร่อยมากเนี่ยกูรอต่อแถวมาเนี่ยก็คือแบบดูแลสุดฤทธิ์จะทานอะไรจะกินอะไรได้หมดครับบอลเนี่ยจะเป็นคนที่ห่วงชาวนะเป็นคนขี้เหงาค่ะเขาไปไหนลูกน้องจะเต็มรถเลยนะค่ะนั่งกันไปแน่นเลยครับบางทีอยู่บ้านเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยมากินกันเร็วมากินกันเร็วมากินเต็มที่ก็เรียกกันมาทั้งคณะแหละครับค่ะเขาจะห่วงชาวนะแล้วเวลาเขาป่วยทีนี้โรงพยาบาลในข้างห้องนี่ย้ายเลยนะครับชาวคณะไปโอ้โหแน่นเลยพี่รับบอลไปไหนมาไหนทีนี้ที่บอกชาวคณะเนี่ยแปลว่าก็คือวงเราใช่ครับใช่ครับที่รับงานตลกเนี่ยใช่ครับทั้งหมดที่เราดูแลอยู่ทุกวันนี้มันใหญ่โตแค่ไหนครับกี่คนเขาสิบแปดได้เนาะสิบแปดคนด้วยกันไหมฮะหรือว่าใช่ด้วยกันอ๋อด้วยกันแล้วก็คือใช่เขาเติร์นทำด้วยกันก็มีนักท่องมีสิบแปดคนพูดแปดคนนี้เป็นหน้าเบื้องหลังป่ะพูดตรงนี้เลยพูดจริงว่าเขาไม่ได้ห่วงเราคนเดียวเขาห่วงทั้ง17คนด้วยอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาเป็นห่วงทุกคนค่ะมันกินแล้วคุณได้กินไหมกินเท่ากันหมดไม่มีแบ่งชั้นวรรณะคือการดูแลเราไม่อยากว่าเฮ้ยทำไมดูแลไม่เหมือนกันค่ะไม่ใช่พี่โรเบิร์ตคือเราดูแลตั้งแต่วันแรกยังไงแล้วก็ดูแลแบบวันนี้ก็เป็นแบบเดิมจนแบบว่าวันที่คุณไม่มีงานจะวันนี้คุณมีงานเรารับงานให้เราดูแลให้โดยที่ผมรับงานให้คุณไปเก็บตังค์คุณเองเลยค่ะผมจะคุยราคาให้นี่พี่ไปถ่ายไปทำงานพี่แล้วพี่จะเก็บเงินของพี่เองคือเราก็รู้สึกว่าตัดปัญหาในการว่าเรื่องเงินเรื่องทองแค่นั้นเองฮะคือดูแลเอ้าเฮ้ยพี่วันนี้พ่อกินข้าวกันพี่เบิร์ดเสร็จยังมากินข้าวกันคือเรารู้สึกว่าไม่อยากให้มีความสำคัญเฉพาะในเวลางานผมรู้สึกว่าอยากให้มันรู้สึกว่าไอ้การทำงานของเรามันดูเป็นครอบครัวแค่นั้นเองครับนั่นแหละฮะก็คือเขาก็ดูแลกันจริงๆแล้วก็ดูแลเผื่อแผ่กันด้วยทั้งสองคนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นแบบคู่ซี้ต่างวัยจริงๆและเรื่องนี้นะฮะอ่ะลองไปฟังอีกหนึ่งเพื่อนสนิทของทั้งสองคนค่ะพูดถึงการดูแลกันและกันของเขาจะเป็นใครเจอกันเลยโอ้ก็ระหว่างความสัมพันธ์ของสองท่านนี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะเขาก็เรียกพี่บองเรียกพี่ข้อมพ่อนะครับผมพี่ข้อมเขาเรียกบอลอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนพ่อลูกบุญธรรมกันนะฮะเขาก็สนิทกันไปห้างเลยเอาใหญ่สนิทกันไปไหนพี่พ่อไอ้นี่เราใหญ่ก็จะถูกพี่บอลชวนไปตลอดนู่นนี่นั่นทำกิจกรรมอะไรกันอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าก็น่ารักทั้งคู่อะแต่ก็มีความเป็นเด็กทั้งคู่เหมือนกันนะพี่บอลแกก็ขี้เหงาพี่พ่อของแกก็จะมีความเป็นโรคส่วนตัวของแกเวลาแกกลับบ้านอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็เราก็อยู่กันได้แบบเข้าใจกันนะครับผมก็อยากให้พวกเรานะฮะแล้วก็พี่บอลนักคอมรักกันแบบนี้ตลอดไปนะครับผมก็ดูแลสุขภาพห่วงเรื่องสุขภาพด้วยนะฮะระหว่างพี่บอลและพี่คอมนะฮะพี่คอมก็ตอนนี้ก็เป็นเบาหวานก็ดูแลสุขภาพตัวเองโอเคแหละทีนี้เหลือไอ้นั่นน่ะไอ้ที่มันนั่งข้างๆอ่ะนะมันดูแข็งแรงแต่ผมอยากให้มันเป็นอะไรบ้างบางทีนะอยากให้มันเป็นอะไรบ้างจะได้พักหูบ้างพวกเรานะฮะอยู่มาแล้วสมองบวมหมดกินไปขึ้นนะฮะแต่ก็รักทั้งคู่ฮะน่ารักทั้งคู่ครับผมนี่คือคำอวยพรนะคะทำไมอะบอลขี้บ่นเนาะไม่ได้ขี้บ่นขี้แย่คนคือผมจะบ่นก็คือจะพูดต่อพวกในวงในการแสดงบางทีเราก็จะคอยจี้วงว่าเฮ้ยหาอะไรมาบ้างดิเฮ้ยหาเพลงใหม่ให้หามุกใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่าคือคนดูคือเราทุกวันนี้โลกออนไลน์โลกสื่อเฟซบุ๊กมันกำลังฆ่าพวกเราอยู่ฆ่าในที่นี้หมายถึงเอามุกเราไปเปิดค่ะแล้วก็พอเปิด
คืออย่าลืมว่าบางทีพี่เราหาไม่ทันหรอกบางทีมุกนึงเราต้องเล่นหลายๆงานเหมือนนักร้องเพลงนึงอ่ะก็ร้องหลายที่แต่เฮ้ยแม่งมุกเก่าว่ะเฮ้ยแม่งดูแล้วว่ะแต่ซึ่งบางทีมันเพิ่งใช้เลยนะใช่ครับและอันไหนที่ยิ่งเด็ดมันก็จะยิ่งแชร์ถูกต้องมันก็จะยิ่งช้ำใช่ครับพอเล่นช้ำซ้ำมันก็ไม่ขับถูกต้องพี่ผมก็เลยต้องชี้ชาวคณะว่าเฮ้ยคุณหาอะไรมาใหม่ๆแล้วเพราะตอนนี้เราอธิบายฟังว่าไหนเดี๋ยวคนดึงมา YouTube เขาไปดูเราเนี้ยเขาดักเราถูกเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่นิ่งไม่ได้กับทุกวันนี้ถ้าอยู่นิ่งคุณไม่มีงานแต่ผมอยู่ได้นะคุณจะอยู่กันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงชาวคณะเพราะว่าทั้งสองคนอ่ะพูดตรงๆคือทั้งสองคนดังแล้วยังไงก็ดังระดับประเทศแล้วมีทีวีมีอีเวนต์มีสารพัดอ่ะนี่กำลังจะถามว่าเข้าใจนะคะว่าในการดูแลกันซึ่งแบบอยู่ด้วยกันกินด้วยกันดูแลกันก็เป็นเรื่องดีแต่แบบ18คนเนาะซึ่งแน่นอนนะคะในแง่ของการรับงานเงินทองที่ต้องแบ่งกันหรือดูแลกันแบบเนี้ยมันจะแบกกันรับกันไหวใช่ไหมไหวครับเพราะว่าอ่ะถามว่าวงเรารับราคาแต่บางทีเจ้าภาพบอกอุ้ยทำไมแพงจังผมว่าอ่ะเอางี้มี2แบบให้คุณเลือกคุณจะเอาผมนักคอมพี่เบิร์ดสมมติผมอยากผมรับ 130,000 ทั้งวงอ้าวแล้วถ้าเป็นนักคอมพี่เบิร์ดล่ะอ๋อ 180,000 ครับ3คนกับคุณเอาทั้งวงเนี่ยคุณเอาแบบไหนอ่ะงั้นผมเอาทั้งวงดีกว่าอ๋อในวงก็ได้เล่นด้วยคือผมทำเพื่อเลี้ยงวงคือพวกผมมาอยู่รอดเพราะผมมีรายการไอ้อย่างผมอ่ะเนี่ยผมได้แต่ทุกคนนอนอยู่บ้านผมต้องการรู้สึกว่าผมต้องการอุ้มวงไปด้วยผมพอแล้วกับสิ่งที่ผมได้แต่ผมอยากให้ทุกที่เขาอยู่กับเราลงเรือมากับเราเนี่ยเขาอิ่มไปกับเราแค่นั้นเองค่ะครับแต่พอเรื่องของสุขภาพดูเป็นเรื่องที่เพื่อนๆจะเป็นห่วงมากฮะค่ะตอนนี้คือจริงๆแล้วอาการนอกเหนือจากวันที่ไข้ขึ้นเนี่ยเช็คร่างกายเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ผมไม่ไฮเปอร์ฮะผมจะ alert เป็นคน alert ตลอดค่ะใช่ครับบางทีผมนอน2ชั่วโมงผมก็ปกติไม่ได้สิ2ชั่วโมงอาจจะน้อยไปนะแต่มันไม่ทุกมันไม่ได้ทุกวันช่วยมันเดิมมันตื่นมาหนักกว่าเก่าอีกก็เผลอจากการไม่ได้นอนใช่ไหมนะครับย้ายเขาหลับครับหลับตื่นมาหนักกว่าเก่าอีกไม่ได้นอนถ้านั่งก็เผลอเขาไม่มีใครได้นอนแล้วครับไอ้เปิดจริงแฮะคือเล่นงานเลิกแล้วอยากจะแวะเล่นต่ออีกอ่ะเพราะมันพูดไม่หยุดแรงเหลือเขาเรียกว่าแรงเหลือคือแบบพลังดีนะครับอ้าวยังไงครับดึงไม่ได้คืออยู่บนรถผมต้องคอยเล่นเขาตลอดให้สมองเขาแบบปั่นตลอดตื่นตัวตลอดค่ะเพราะบางทีแม่งั้นเดี๋ยวพ่อเขาจะนั่งแบบนิ่งๆเด็กมันก็ไม่กล้าเล่นด้วยอะไรเงี้ยคืออย่างอยากให้เขารู้สึกว่าให้เขาอเลิร์ตเหมือนแบบให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยกูกลับมาเหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละตอนนี้นักคอมก็เหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนเดิมซ่อนเงินเมียเหมือนเดิมครับนี่ไงคะเราจะได้เข้ามาคุยเรื่องความรักนะคะนักคอมเองอย่างที่บอกค่ะไม่เคยไปออกรายการทอล์คโชว์ที่ไหนเลยอ่ะแต่มาคลับไฟเดย์เนี่ยต้องคุยเรื่องความรักนะคะนักคอมความรักความรักของนักคอมอ่ะค่ะหน้าแดงขึ้นมานิดหน่อยมีความรักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะนักคอมโอ้โหกับเมียเรื่องใครครับความรักครั้งแรกของนักคอมอาจจะต้องไม่ใช่กับคนนี้สิกับคนไหนๆก็ได้ตอนเริ่มต้นมีความรักครั้งแรกเป็นยังไงโอ้เริ่มรักคือรักเมียนี่แหละครับโอ้แม่ข้ามทุกคนมาเลยจริงเหรอจริงครับนี่คือแฟนคนแรกเหรอแต่งเป็นเมียเลยเหรอครับผมใช้ชีวิตคู่กับเขาคนแรกครับตอนสมัยหนุ่มๆเราก็ไม่เกี่ยวกี่ปีแล้วคะอยู่กัน30กว่าปีครับตอนสมัยหนุ่มๆไม่ใช่เพราะอะไรวะก็คือแค่แฟนอ่ะคือถ้าเขาหนุ่มหนาก็ไม่เกี่ยวไม่ใช่เมียอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เมียเขาไม่นับอ๋อแล้วเจอได้ไงคะภรรยานะคะไปเล่นลิเกครับค่ะสมัยก่อนเล่นลิเกก่อนจะเล่นตลกไปเล่นลิเกแล้วเมียเขาไปดูครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะครับจำได้ประมาณ19อือก็เจอเร็วเนาะครับผมแก่กว่าเมีย10ปีค่ะเนี่ยจะคุยกับเมียเด็กครับผมอายุ19ครับเดี๋ยวนะเขา19นะครับแล้วแก่กว่าเมีย10ปีอายุ9เองเหรอคะนะครับไม่ใช่พูดผิดกูต้องอายุที่ไหนวะแล้วหนึ่งนะพ่อโจรมาหนึ่งว่าเครื่องลูกหออะไรอ่ะไปถามว่าเฮ้ยบอลแก่ที่ผมแก่เขา10ปีผม29เขา19เออโอเคตกใจหมดเลยเฮ้ยเรื่องภาคผู้ยาวตั้งแต่9ขวบมีตั้งแต่9ขวบไม่งั้นภาคผู้ยาวแล้วกูรอดการติดคุกกูได้ยังไงเขา19นะเขา29ครับผมค่ะทำแม่ลิเกแค่เรื่องอายุเลยกว่าจะรู้เรื่องกันอ่ะเล่นลิเกแล้วไปปิ๊งเขายังไงคะสวยนะลิเกเขาน่ารักมากครับค่ะและเขาจะมากับพวกผู้ใหญ่ค่ะคนที่ตลาดเขาจะเป็นลิเกเขาติดลิเกพงศักดิ์ค่ะเขาชอบลิเกพงศักดิ์เ
ขาก็มาก็จีบเราเขาไม่สนใจเราครับเขาไม่ชอบเราครับนักคอมเล่นเป็นตัวอะไรคะได้ที่พี่ไทยเป็นตัวเอกแน่นอนว่าเอกแน่นอนโตไม่ชอดหน้ายังชั่วไอ้ดึงดูงี้ดูตัวโจ๊กครับตัวตลกครับเขาก็ไม่สนใจเขามาดูสีเขามาดูพระเอกเขามาดูอาภรณ์สักสนสีใช่คนดูพี่ศักก็ดูมาบอกเอ๊ะคนนี้สวยพี่ศักคนนี้สวยจังน่ารักคนที่ไหนอ๋อมันอยู่ชัยโยเดี๋ยวรู้แล้วนี่รู้แล้วทีนี้พอเลิกลิเกปั๊บกลับบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาหาเขาเลยมาชัยโยครับมันหากันง่ายงั้นเลยเหรอเข้าไปชัยโยเจอเลยเหรอไม่ก็ไปถามเขาที่เขาอยู่โรงน้ำแข็งไงโรงแข็งอยู่ไหนครับก็บอกไปในที่ก็ไปถามเขาบ้านเอหลังไหนครับบ้านเอหลังไหนอ๋อรู้ชื่อรู้หมดก็ไปหาก็ตื้อมาอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆครับอยู่ๆก็ไปหาเขาอย่างนี้เลยอ่ะรู้ก็ใครรู้เลยว่ากูชอบนะชัดเจนมากเขาไม่รู้จักเราเราก็ไปหาเลยสวัสดีอย่างนี้เลยเหรอเขาก็ไม่ชอบเราอยู่แล้วแหละแต่ไปรู้ว่าชอบนะก็ไปอยู่ 5-6 เที่ยวแล้วครับดีดีซึ่งจากไหนไปไหนจากกรุงเทพจากเสนาหมู่บ้านเสนาไปชัยโยชัยโยชัยโยคืออ่างทองครับกี่ชั่วโมงอ่ะชั่วโมงอ่ะขี่มอไซค์บ่อยแค่ไหนฮะก็ไปอยู่5ครั้งครับไปอยู่5ครั้งทีนี้ไม่มานอนกรุงเทพแล้วนอนบ้านนอกนอนบ้านพี่ศักดิ์คนวิเศษชัยชาญใกล้หน่อยครับนอนบ้านเขาเลยไม่นอนกรุงเทพแล้วคือตั้งใจมากว่าต้องจีบผู้หญิงคนนี้ให้ได้ชอบแล้วอ่ะกูรักมึงแล้วพูดง่ายเลยไปสัก 5-6 ครั้งครับผมเขาเริ่มใจอ่อนไหมคะนครก็ไม่อ่อนแล้วครับอ้าวเหรอคะพ่อแม่คงจะรำคาญแล้วครับมาอยู่กับมันไปฮะลำคาญเลยยกให้อย่างนี้เลยเหรอคะได้เลยครับเพราะสมัยก่อนไม่ต้องแต่งงานนี่ครับนี่จริงเหรอไป5ครั้งได้เลยเหรอก็ชอบคนอยู่นานนะครับนานแต่ไปหาเขานะ5ครั้งอ๋อแต่ว่าหลังจาก5ครั้งก็คบหาคุยใช่ครับไปไหนมาไหนพอเอาเขามาอยู่แล้วพงศักดิ์บอกมึงอย่าทิ้งมันนะมันเด็กดีชีวิตจบเลยครับไปไหนไม่ได้แล้วต้องอยู่กับคนนี้ตลอดชีวิตก็คือเจอกันตอนนะครับ29ครับผมเขา19ครับผมเป็นแฟนกันในปีนั้นเลยไหมใช่ครับแล้วที่อยู่กันมาตลอดนะคะแล้วเขามีนอกใจไปมีคนอื่นไหมตายครับถ้านอกใจตายครับดุขนาดนั้นเลยเหรอดุมากนะคะดุมากอะดุแบบไม่ต้องใช้คำด่าเพราะแค่ดึงโอ้โหคือยังไงนะครับผมก็กลัวทุกคนกลัวหมดดุขนาดไหนครับบอลคือยังไงอะคือด้วยน้ำเสียงไม่เอ๋ด้วยแล้วตาคือดวงตาพิฆาตค่ะน่ากลัวฮะจริงไหมครับที่เขาบอกในบรรดาเมียตลกทั้งหมดน้าเอ๋นี่คือเบอร์หนึ่งของความดุผมว่าน่าจะใช่นะ ถึงขั้นนักข่าวเคยแจ้งตำรวจจับเมียด้วยหรอคะแจ้งครับ ทำไมคะไปถึงขั้นต้องแจ้งตำรวจสมัยก่อนเล่นตลกค่ะจะกลับบ้านดึกไงค่ะวันนั้นกลับเกือบเช้าไงพอกลับไปบ้านเขารออยู่เลยนี่มึงไปไหนมาเนี่ยป่านนี้เพิ่งกลับเธอตลกเลิกแล้วเขาต้องคุยกันมึงคุยอะไรกันนักหนาเนี่ยมันเช้าแล้วเนี่ยฮะเขาต้องคุยกันเถียงกันเอ๊ะไม่ฟังฉันเหรอก็ตลกเขาต้องคุยกันปากดีเถียงเลยนี่เดี๋ยวแทงให้งั้นมึงแทงกูเลยมันแทงเลยนะพี่ห้ามถ่าเนาะเอามีดเหรอมีดครับมีดปอกผลไม้แหลมๆอ่ะโอ้ค่ะมีแผลด้วยอยู่ตะกลางหลังเลยครับมันแทงเลยนะครับโอ้แล้วพอแทงแล้วทำไงนะครับร้องไห้ไหมร้องไห้ออกจากบ้านครับไปแจ้งตำรวจครับตำรวจก็ถามว่าคู่อะไรคู่กรณีคู่กรณีอ๋อเมียครับโอ้ยทำไม่ได้อ๋อเหรอเขาไม่รับไม่รับครับเบียร์กันผมเมียกันแล้วไปหาหมอไปหาหมอหมอถามอีกอ่ะจะบอกเลยนะเมียแทงอ๋อตีกันมาครับอายเขาอายเขาอายเขาว่าเมียแทงโอ้มึงคนผู้ชายเมียแทงแล้วมึงจะร้องไห้เมียหาหมอคือนักข่าวได้ร้องไห้จริงๆร้องครับเดี๋ยวนะร้องไห้เพราะเจ็บหรือร้องไห้เพราะโกรธน้อยใจหรือร้องไห้น้อยใจมึงแทงกูทำไมเนี่ยกูทำงานละหามลุงหามข้ามึงจะมาแทงกูอีกเรื่องผู้หญิงก็ไม่มีแล้วไม่มีเรื่องผู้หญิงอยู่แล้วชีวิตค่ะไม่ชอบแล้วเมียมาง้อไหมคะฮะเมียง้อไหมคะยืนเป็นสากกระเบือหน้านิ่งอย่างเงี้ยงอแล้วพี่ตาโอ้โหแล้วเดี๋ยวจะไปงอแล้วเขาพาเราไปหาหมอไม่ไปเองครับคนเดียวคนเดียวครับแล้วหมอรักษาเสร็จก็กลับมาเองกลับไปนอนอยู่ท้ายหมู่บ้านนอนในรถเดี๋ยวรอให้เมียโทรมาตามแล้วโทรไหมคะไม่โทรครับทนไม่ไหวยุงกัดเข้าบ้านเองเลยโอ้ตีกูจังลูกเลี้ยงเราจับมือเขาหยุดไม่ได้ไม่อยู่เอาไม่อยู่หรอกต้องตรงไปเลยดีกว่าวันนี้คุณมีเบอร์เมียผมด้วยเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราพอมันสุดแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปวาสนากูดีไม่มีเบอร์เมียกูClub